แหนมสดปลาแม่พี่น้องกุ้งแห้งปลาหมึกแห้งทอดเครื่องยำค่ะมื้อนี้ค่ะแล้วยำกับอันมะม่วงน้ำดอกไม้โอ้ยมักแต่ได้ของส้มนี่น้ำลายแตะจวกตอนนี้ก็ยังไม่ได้เอ็ดเผลอเลยปูยังไม่ได้แกะแต่น้ำลายแตะแล้วปลาแม่พี่น้องเอ๊ะมักหลายๆส้มๆนี่คักคักมาเดินมาเดินมากินน้ำกันมาพ่อแม่พี่น้องเลยเอากินยำมะม่วงน้ำกันจักยำจักตำล่ะสไตล์บ้านๆสไตล์ซ้ำเมาคือเก่าพ่อแม่พี่น้องเลยมะม่วงน้ำดอกไม้ส้มค่ะนี่เป็นแหนมสดเพื่อนแม่พี่น้องแหนมสดตุ้งหนึ่งค่ะแหนมแล้วก็กุ้งแห้งค่ะแต่วันนี้เราไม่เสิร์ฟหอมเพื่อนแม่พี่น้องเรากินแต่แบบนี้เลยค่ะอันนี้เป็นปลาหมึกแห้งทอดค่ะโอ้ยเอามือจับเด้อพ่อแม่พี่น้องเด้นี่ไม่ได้เวลาไปซื้ออันขาตั้งกล้องเลยยังวะกระโปดอันหน้าถาได้ไปนี่อันนี้เป็นปูเพื่อนพี่น้องน่ะบอกเนี่ยเดี๋ยวเด้ออันนี้น่ะมันปูแป้นหรือปูอันสะแม้หรือปูเพลออีกน่ะที่แรกพาดคิดว่าเป็นปูแป้นพ่อแม่พี่น้องแต่ตอนนี้ไม่แน่เจอไปเลยว่าเป็นปูแป้นอยู่บ่ขอถามผู้รู้เนี่ยมันแม่นปูแป้นอยู่บ่นี่นะปูแป้นหรือปูสะแม้อันนี้นะแต่แซ่บพาซื้อมาดองพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดองเองค่ะเสื้อได้หลายเอ็ดเองเสื้อได้หลายไม่ได้ซื้อเขาซื้อปูก็เอามาดองเองดองซีอิ๊วดองโอ้ยดองแบบเป็นแซ่บไปหลายดองหวานโน่ๆพี่น้องเว้าแล้วกับน้ำลายแตะอันนี้น้ำยำค่ะคือน้ำยำทั่วไปแต่ว่าอันนี้กะละพิเศษแน่จังน้อยกะคือเสื้อน้ำปลาพร้อมกับน้ำปลาแดะพร้อมเอามือจับเลยมาสั่นเลยมือจับข้างเดียวคือปวดเนาะคนมือเดียวเต็มทุ่งก็ง่ายเต็มซ้ำก็ง่ายขนาดอันนี้มะม่วงนำดอกไม้หน่อยเดียวค่ะมะม่วงนำดอกไม้มันล่ะมะม่วงอ่อนนะคะมะม่วงอ่อนนี่แหละแต่ว่าเป็นแบบเป็นประมาณว่าเลี้ยงแห้วๆเนี่ยค่ะประมาณยู่หึงประมาณผ่าก็เลยซับก็เลยแซ่น้ำไม้ตรงนี้นะนึกว่ามันละคือมะฮุ่งนะมะฮุ่งข้าวเท่าซับแซ่น้ำไม้มันละแข็งนะมะม่วงผมไม่เก่งพ่อแม่พี่น้องมันไม่ได้แข็งไหมเร็วไอ้แหละที่เจ้าแต่ก็โอ้ยส้มนี่หว่าโอ้ยน้ำลายแตะมามามากินแซ่บกินนัวน้ำกันมาเนี่ยยำมะม่วงพ่อแม่พี่น้องยำนัวมะม่วงแหนมสดเสื้อมันทุกอย่างเสื้อกุ้งแห้งเสื้อปลาหมึกแห้งพ่อแม่พี่น้องปลาหมึกแห้งทอดน้ำปลาโน่วยำนัวมะม่วงแหนมสดโอ้ได้ซื้อละยำนัวมะม่วงแหนมสดมาเดือบาทนี่คักขนาดโอ้ยกำลังถ่ายเสร็จแล้วเรียบร้อยพ่อแม่พี่น้อง
มาเดิมมาเดิมป่านนี้ป้าจานปักใหญ่เลยไม่คิดว่าลายป่านนี้ที่แรกว่าเอสอันน้ำมะม่วงสองว่าเอสมะม่วงสองหน่วยดีลายที่เอสหน่วยเดียวเต็มจานปักใหญ่ปุ๊บเนี่ยน้ำลายแตะจวกเดี๋ยวเดี๋ยวชอบเลยอะคักขนาดเมื่อกี้นี่แบดเมิร์ดทำไมพี่น้องโอ้ยกำลังถ่ายคลิปมาเด้อมาเด้อสุดยอดสุดยอดสุดยอดแซ่บไปเลยยำเสียงดังเลยเป็นคนยำเสียงดังโอ้คักคักเสิร์ฟน้ำมันปูดองพร้อมใช่ไหมพี่น้องน้ำปูดองเหรอหวานหวานโอ้ยแซ่บแซ่บแซ่บส่วนน้ำปลาแร่พร้อมโน้ตเฮากันขนาดปูดองไข่กระแซบคักคัดไปไหมพี่น้องมีปูนะเอามาดองกินด้วยปูนี่นะแซบคักพาซื้อมาตลาดเวียดนามที่แรกคิดว่าเป็นปูแป้นแต่ตอนนี้ไม่แน่เจอพวกเลือดแล้วเพราะว่าผ้าเห็นอยู่ในอันสารคดีนะเห็นมันแลนไวๆนะป้ามันคืออันปูที่ห่ออันดองแท้นะแบบที่ห้องปูแป้นปูแป้นนะสงสัยมันเลยมีเป็นปูแป้นแล้วอ่ะคันเปิ้ลหูจักกระบอกเนี่ยมันอันนี้มันเป็นปูแป้นหรือปูสะแมอันนี้นะหรือว่าปูชนิดอื่นก็ไม่จักละแต่คิดว่าไม่แม้นปูหน้าแซ่บแซ่บคักหลายไม่บอกกินปูโซ่เนี่ยนะปูค่อยดองเองเพราะพี่น้องโอ้ยแซ่บไปหลายดองแบบนี้ดองแซ่บดองนู่ดองไม่เข้มเอาไว้สำหรับเอ็ดยอดเอ็ดจำซื้อตำหม้อมุ่งโอ้แซ่บคักอย่าว่างวะเขียนกังปูหวานๆซุ้มซ่ำกากอ่ะเสียงดังกัดกามกัดกามปูนี่ถือสาแต่พอมันพี่น้องเนี่ยเป็นนั่นนี่แหละกินแบบบ้านๆเฮานี่แหละโอ้แซ่บปูมันๆยำเยอะมั้ยโอ้ก็ได้เจอค่ะขนาดทุกสิ่งทุกอย่างตัวเอ็ดกินเองมันยังถือเจอเฮาซื้อเขากินบางเทิงก็ไม่ถือเจอเฮาเอ็ดกินเองโลดมักนั่นเลยเอ็ดนั่นนั้น
ยำนัวมะม่วงแหนมสดพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมาเด้อยำนัวมะม่วงแหนมสดคักคักอือเหรอโอ๊ะอืมมามามาซอยกินเนี่ยบ้านเป็นในเรื่องความเยอะนั้นมีเหรอมันน้ำลายแตะจวกวัดเอ็ดแล้วล่ะบ้านกินกันนี่นะมาซอยกินเนี่ยกินผู้เดียวมันมีแซ่บประมาณพี่น้องเฮ้สะใจ